สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องซิมซิม DIY สำหรับในวันนี้เรามาพูดคุยกันสนุกกันดีกว่านะครับผมจะมาพูดถึงมอสเฟตทำไมถึงได้รับความนิยมมากกว่าทรานซิสเตอร์แบบ BJT ปัจจุบันมอสเฟตก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ได้รับความนิยมสูงพบได้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์น่าจะทุกชนิดทุกรูปแบบแล้วครับทั้งทีวีตู้เย็นแอร์และแม้กระทั่งในมือถือของเพื่อนๆเองก็มีตัวมอสเฟตเนี่ยเยอะแยะเต็มไปหมดครับและทำไมตัวมอสเฟตตามหลังทรานซิสเตอร์ BJT ถึง14ปีเนี่ยถึงได้รับความนิยมมากกว่างั้นเราไปดูพื้นฐานการทำงานของมันทั้งคู่กันครับผมจะบอกว่าจริงๆแล้วทั้งมอสเฟตแล้วก็ BJT เนี่ยต่างก็จะมีพื้นฐานในการทำงานที่คล้ายคลึงกันนั่นก็คือการสวิตช์เปิดปิดและก็การขยายสัญญาณครับในการสวิตช์เปิดปิดในระดับความถี่หลักกิโลเฮิรตซ์ขึ้นไปเราจะเรียกว่าเป็นการสวิตชิ่งซึ่งการสวิตชิ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากในงานอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสารครับแต่ถ้าเรามาเจาะลึกดูหลักการทำงานของมันทั้งคู่เราก็จะเห็นความแตกต่างในการทำงานของมันอย่างสิ้นเชิงเลยครับปกติเราก็มักจะได้ยินบ่อยๆนะว่ามอสเฟตเนี่ยมันจะมีการใช้แรงดันในการควบคุมกระแสส่วน BJT ก็จะมีการใช้กระแสควบคุมกระแสอีกทีหนึ่งครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของทรานซิสเตอร์ BJT กันก่อนแล้วกันนะครับ BJT ก็เป็นเทคโนโลยียุคบุกเบิกแรกเริ่มถือว่าเป็นเทคโนโลยีต้นแบบโดยนักวิจัยที่เขาคิดค้นขึ้นได้เนี่ยก็ได้รับรางวัลโนเบลจากการค้นพบครั้งนี้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเหล่าบุคลากรยุคแรกๆที่ทรงคุณค่ามากๆนะครับเทคโนโลยีทรานซิสเตอร์ก็ได้เปลี่ยนแปลงโลกไปอย่างสิ้นเชิงเลยครับปกติทรานซิสเตอร์มันก็จะมีอยู่3ขาใช่ไหมครับก็คือขาเบสขาคอลเลกเตอร์แล้วก็ขาอิมิเตอร์ให้เพื่อนๆจำไว้นะครับว่าทรานซิสเตอร์ NPN กระแสจะไหลจากขั้วบวกของแรงจ่ายผ่านมาขา C ลงไปยังขา E เสมอแต่ถ้าอยู่ในสภาวะปกติยังไม่ได้ทำอะไรกับมันกระแสไฟมันก็จะมารออยู่ที่ขา C ครับถ้าเรามาดูที่ภาพนี้ผมก็จะเปรียบเทียบกระแสน้ำเป็นเสมือนดังกระแสไฟนะครับถ้าหากเราต้องการให้กระแสน้ำส่วนใหญ่เนี่ยไหลจากท่อ C ลงมาท่อ E เราก็จะต้องดึงบานประตูบานใหญ่นี้ให้มันเปิดออกมาใช่ไหมครับสำหรับการเปิดประตูบานใหญ่เราก็จะมีเทคนิคก็คือเราจะใช้ประตูบานสวิงขนาดเล็กผูกขึงติดกับสลิงแล้วก็ติดกับลูกลอกตัวทดอีกตัวหนึ่งครับสังเกตว่าเมื่อประตูบานเล็กเปิดประตูบานใหญ่ก็จะเปิดตามครับเนื่องจากประตูบานใหญ่มันก็อาจจะหนักหน่อยนึงก็ต้องใช้แรงดันน้ำในระดับหนึ่งถ้าเป็นทรานซิสเตอร์ก็คือแรงดัน VBE นั่นแหละครับ 0.7 โวลต์ยิ่งปริมาณกระแสน้ำในประตูเล็กมีมากเท่าไหร่มันก็จะเป็นการเปิดประตูบานใหญ่ให้กระแสน้ำส่วนใหญ่ไหลได้มากขึ้นเท่านั้นนี่แหละครับก็คือที่มาของคำว่าทำไมทรานซิสเตอร์เนี่ยถึงใช้กระแสในการควบคุมกระแสผมอธิบายแบบนี้เพื่อนๆก็น่าจะพอเข้าใจแล้วนะครับทีนี้มาดูฝั่งมอสเฟตกันบ้างครับตัวจริงรูปลักษณ์ภายนอกมันก็จะคล้ายๆกันแต่หลักการทำงานมันเนี่ยคนละเรื่องกันเลยมอสเฟตก็จะมีอยู่3ขาเหมือนกันแต่เขาเรียกคนละอย่างนะครับก็จะมีขาเกตขาเดรนแล้วก็ขาซอสให้เพื่อนๆจำว่ากระแสจากขั้วบวกของแรงจ่ายจะไหลจากขาเดรนไปหาขาซอสเสมอนะครับสำหรับชนิด N channel แต่ในสภาวะปกติกระแสมันก็จะไม่ไหลไปไหนเหมือนกันตอนนี้นะผมจะใช้แรงดันไฟบวกบางส่วนจากขาเกตสร้างอิทธิพลของสนามไฟฟ้าในการดูดอิเล็กตรอนมาอยู่ใกล้ๆมันและยิ่งแรงดันขาเกตมากขึ้นเท่าไหร่มันก็จะยิ่งดูดอิเล็กตรอนนะมาติดกับออกไซด์มากขึ้นเท่านั้นครับมันก็เลยจะทำให้สะพานทางเดินเนี่ยใหญ่มากขึ้นตามกระแสหลักก็เลยสามารถไหลได้อย่างสะดวกมากขึ้นส่วนรายละเอียดการทำงานของมอสเฟตผมทำคลิปอธิบายไว้หมดแล้วนะครับยังไงเพื่อนๆก็สามารถย้อนไปรับชมได้
สังเกตข้อดีของการไบแอสด้วยแรงดันของมอสเฟตก็คือจะไม่มีกระแสไหลผ่านขาเกตเลยเพราะว่ามีออกไซด์เนี่ยเป็นฉนวนกั้นอยู่ซึ่งต่างจากทรานซิสเตอร์ BJT นะครับถ้าหากต้องการกระแสหลักมากๆเนี่ยก็จะต้องไบแอสกระแสมากขึ้นซึ่งข้อนี้นะมอสเฟตเนี่ยจะกุมความได้เปรียบในเรื่องนี้มากกว่าเพราะว่ามันนะใช้พลังงานที่น้อยกว่าครับซึ่งในบางครั้งเนี่ยมอสเฟตอาจจะใช้พลังงานต่ำกว่า BJT ในสภาวะเดียวกันนี้มากถึง 90% เลยทีเดียวครับส่วนความเร็วในการตอบสนองมอสเฟตเนี่ยมีความเร็วในการสวิตช์ที่เหนือกว่า BJT ประมาณ 5-100 เท่าได้เลยครับที่จริง BJT กระแสไฟมันไม่ได้ไหลช้านะครับแต่ที่มันช้ากว่าก็เพราะว่ากระบวนการที่ทำให้เกิดการสอดคล้องระหว่างอิเล็กตรอนและโพซิทีฟโฮลเนี่ยมันต้องใช้เวลานิดหนึ่งในการปรับสมดุลเพื่อให้กระแสมันไหลได้เต็มที่มันก็เลยช้าตรงนี้แหละครับส่วนมอสเฟตมันใช้สนามไฟฟ้าเนี่ยดูดอิเล็กตรอนแล้วก็ตึงมันเอาไว้ซึ่งมันทำงานได้รวดเร็วมากๆครับก็คือสั่งปุ๊บมาปั๊บสั่งปุ๊บมาทันทีมอสเฟตนะมันจึงเหมาะสมกับการทำงานในวงจรความถี่สูงมากกว่าต่อไปนะมอสเฟตมีอุณหภูมิการทำงานที่คงที่มากๆครับถึงแม้ว่าอุณหภูมิของมอสเฟตเนี่ยมันจะร้อนจัดแค่ไหนแต่อัตราการขยายของมันจะไม่มีเพิ่มไม่มีลดลงหรือเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิซึ่งมอสเฟตบางตัวสามารถทนความร้อนได้ถึง150องศาเซลเซียสเลยก็มีครับบางตัวก็มากกว่านั้นก็เลยทำให้มอสเฟตเหมาะสมในการทำงานวงจรสวิตช์กำลังสูงเช่นพวกอินเวอร์เตอร์หรือสวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลายครับต่อไปมอสเฟตมีความต้านทานอินพุตที่สูงมากซึ่งมันเป็นข้อดีมากๆในแง่ของการสูญเสียพลังงานที่น้อยลงครับมอสเฟตทนกระแสได้สูงเนื่องจากโครงสร้างของมันนะมีค่าความต้านทานต่ำถ้าเราดูจากดัตชีตค่าความต้านทานระหว่างขาเดรนและขาซอร์สของมอสเฟตจะมีไม่กี่มิลลิโอห์มเท่านั้นเองครับที่เหลือนะก็คือมอสเฟตมีเสียงรบกวนที่ต่ำกว่ามอสเฟตทนต่อรังสีต่างๆได้ดีมอสเฟตนะออกแบบให้เล็กกว่าทรานซิสเตอร์แบบ BJT ได้ครับผมว่าแค่นี้นะมอสเฟตก็ได้ตอบโจทย์มากๆแล้วครับก็สรุปได้ว่าถ้าถามผมนะผมก็คงจะเลือกมอสเฟตในการทำงานครับแต่ทรานซิสเตอร์แบบ BJT มันก็มีข้อดีของมันนะครับในเรื่องของการทนแรงดันได้ดีกว่าและในวงจรอนาล็อกที่ต้องการการขยายสัญญาณเขาก็ยังคงต้องการ BJT อยู่รวมไปถึงการคุมกระแสที่แม่นยำ BJT ก็ตอบโจทย์ในส่วนนี้เช่นกันครับสำหรับคลิปนี้นะผมขอเชียร์มอสเฟตไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ